สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดพิเชษแชร์ประชาธิปัตย์มีปัญหาโยงผลเลือกตั้งกรรมการบริหารเสียงไม่เอาตู่ชนะทุกกระดานเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพ.ศ. 2562นายพิเชษฐ์พันธ์วิชาติกุลอดีตส.ส.กระบี่พรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขณะนี้ในพรรคประชาธิปัตย์มีปัญหาว่าจะเอาตู่หรือไม่เอาตู่ผลการเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาปรากฏว่าเสียงไม่เอาตู่ชนะทุกกระดานนายพิเชษฐ์ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าตนวิเคราะห์จากการเลือกหัวหน้าพรรคในทุกกระดานนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคก็มีจุดยืนเหมือนนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคส่วนนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพรรคจุดยืนก็อยู่ทางนี้หรือแม้แต่ตำแหน่งอื่นๆมีเพียงกระดานสุดท้ายที่เลือกที่เขาเรียกว่าเวทีตะลุมบอลเลือกกรรมการบริหารพรรคที่มีอดีตสมาชิกกปปส.เล็ดลอดเข้ามาได้บ้างแต่ส่วนตัวตนไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ 3-4 ปีแล้วส่วนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไปทางไหนเหตุการณ์จะไปเองและตนเป็นคนพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรเป็นฝ่ายค้านอิสระก่อนใครเพราะยังดีกว่าไปเอาพลเอกประยุทธ์ซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้อนุทินถึงประชาธิปัตย์ไขรหัสออกจากบิ๊กตู่สู่นายกคนนอกหรือไม่ทางพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย2พรรคการเมืองขั้วตัวแปรยังไม่ยืนยันว่าจะสนับสนุนใครขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แม้อีก7วันจะมีหมายกำหนดการรับพิธีประชุมรัฐสภานัดแรกวันที่24พฤษภาคมปีพ.ศ. 2562หากทิศทางการเมืองจะไม่เป็นไปตามคันลองปกติหรือต้องไขกุญแจไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีนอกสภาคำตอบอาจอยู่ที่2พรรคการเมืองขั้วตัวแปร2พรรคขนาดกลางจึงยังยืนเป็นตัวแปรที่สำคัญของการเมืองไทยและอาจเป็นขั้วที่พลิกเกมการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งในรอบ4ทศวรรษหลังจากประชาธิปัตย์เคยพลิกเกมดันนายกรัฐมนตรีคนนอกหรือเป็นผู้อำนวยการสร้างการเมืองเปรมโมเดลมาแล้วเมื่อปี2523เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์อดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2523จากนั้นสภาผู้แทนราษฎรทำการหยั่งเสียงเพื่อหาตัวผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นพลเอกเกรียงศักดิ์มาเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่เราไม่ร่วมเพราะมองเห็นว่าถึงร่วมรัฐบาลก็ไม่มีเสถียรภาพและผู้นำในเวลานั้นไม่มีใครมีบารมีมากพอจนกระทั่งมีชื่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งเป็นทางเลือกที่ทุกพรรคการเมืองยอมรับในสมัยนี้ก็ต้องหากันว่าจะมีใครแหล่งข่าวระดับอาวุโสในพรรคประชาธิปัตย์กล่าวไว้เรื่องสูตรการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมปีพ.ศ. 2562ท่าทีที่เป็นรูปธรรมของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้คือไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคลาออกเงื่อนไขนี้ก็อาจจะหมดไปทว่ากรรมการบริหารประชาธิปัตย์ชุดใหม่ก็ยังอยู่ในสายเชื้อของชวนหลีกภัยและบัญญัติบรรทัดฐานรวมทั้งบรรดาผู้ใหญ่สายแข็งในฝากที่เคยหนุนอภิสิทธิ์ในแคมเปญไม่เอาบิ๊กตู่อีกทั้งเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งอยู่ในหมวดบทเฉพาะการที่กำหนดว่าเปิดโอกาสให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งได้โดยมีขั้นตอนตามในยะแห่งมาตรา272คือในวาระเริ่มแรกเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา268แล้วหากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ไม่ว่าด้วยเหตุใด
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ในกรณีเช่นนั้นให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลันและในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาให้ยกเว้นได้ให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการตามมาตรา159ต่อไปโดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88หรือไม่ก็ได้ล่าสุดเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีพ.ศ.2562อภิสิทธิ์ก็ยังยืนยันว่าผมยืนยันว่าการประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นความพยายามต่อสู้กับกระแสให้ประชาชนเลือกข้างสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวแต่อยู่บนพื้นฐานของอุดมการพรรคและคิดว่าตอนนี้ได้สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าความขัดแย้งในทางการเมืองวนเวียนอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เป็นข้อเท็จจริงในสังคมจะให้ผมพูดว่าสิ่งที่พูดไปไม่จริงหรือเกินเลยอุดมการก็ยืนยันว่าไม่ใช่อภิสิทธิ์วิเคราะห์ครั้งแรกหลังลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถูกสองขั้วการเมืองกลายเป็นขั้วขัดแย้งหลักเปลี่ยนการเลือกตั้งกลายเป็นการเลือกข้างในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางตรงกลางเพื่อเป็นทางออกจึงทำให้ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกข้างไม่คิดว่าประชาธิปัตย์เป็นคำตอบการประกาศจุดยืนทางการเมืองไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแม้จะถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่คะแนนกว่า 3.9 ล้านเสียงที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์อย่างน้อย 70-80% เชื่อว่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพราะการประกาศจุดยืนทางการเมืองดังกล่าวดังนั้นจึงต้องรักษาคำพูดเพื่อรักษาฐานเสียง 3.9 ล้านเสียงที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์ตั้งคำถามและเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลใหม่และประชาธิปัตย์ต้องค้นหาวิธีไม่ให้อยู่ในสภาวะแบบนี้ว่าสำหรับกระแสข่าวเรื่องการจัดตั้งขั้วการเมืองที่3นั้นโดยข้อเท็จจริงและกติกาเรายอมรับความเป็นจริงว่าขณะนี้เหมือนถูกบังคับให้เลือกข้างอยู่แต่ทั้งสองข้างเดินไปแล้วคงจะราบลื่นยากในทางกลับกันสมมุติพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมกับพลังประชารัฐจะมีเสียงเกินครึ่งประมาณ 3-5 เสียงเท่านั้นอาจจะพอสำหรับการบอกว่าได้เสียงเกินครึ่งแต่ยากต่อการบริหารประเทศทำให้เกิดความคิดเรื่องงูเห่าจึงมีคำถามว่าหากทำแบบนี้สังคมจะยอมรับหรือไม่และจะผลักดันเรื่องนี้อย่างไรในขณะที่ท่าทีของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อยอมรับว่าจนถึงเวลานี้เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมายังไม่มีพรรคการเมืองใดตอบโจทย์การจัดตั้งรัฐบาลและการบริหารประเทศที่สอดคล้องกับพรรคภูมิใจไทยที่ยึดเจตนารมณ์4ข้อได้แก่เทิดทูนสถาบันไม่สร้างความขัดแย้งตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองตอนนี้พรรคกดดันและคิดหนักมากเพราะมีการแบ่งขั้วการเมืองเป็น2ฝ่ายคือเผด็จการและประชาธิปไตยทำให้พรรคสายกลางอย่างพรรคภูมิใจไทยมีความกดดันขอให้ยุติการแบ่งฝ่ายเพราะผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชนมาแล้วตอนนี้ทุกคนทุกเสียงสำคัญหมดทุกพรรคต้องพึ่งพากันแต่ยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่มีพรรคใดมาสู่ขออย่างเป็นทางการหัวหน้าภูมิใจไทยกล่าวเขายอมรับว่ามีการพูดคุยกับอภิสิทธิ์และทีมกรรมการบริหารพรรคใหม่ของประชาธิปัตย์แต่ไม่ได้เจรจากับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีหรือคนอื่นๆเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแต่จะรอฟังความคิดเห็นจากการที่ทุกคนไปพูดคุยถึงความต้องการของประชาชนมาเพื่อขอฉันทามติให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการได้มีสิทธิ์ตัดสินใจกำหนดทิศทางการเมืองการเป็นพรรคลำดับที่5จึงไม่สามารถเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องมีมารยาทให้พรรคแกนนำที่ได้คะแนนสูงจัดตั้งไปก่อนถ้าจัดไม่ได้จึงค่อยมีกรรมวิธีที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งสองพรรคยังไร้คำตอบที่ชัดเจนให้กับทั้งขั้วพลังประชารัฐและขั้วเพื่อไทยนักการเมืองรุ่นใหญ่จึงยังคิดวิเคราะห์เรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอกตามนัยยะแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา272โจทย์นายกรัฐมนตรีคนนอกจึงยังอยู่ในสมการการเมืองจนกว่าวันโหวตนายกรัฐมนตรีจะมาถึงพลังประชารัฐมั่นใจดิวตั้งรัฐบาลจบจ่อยกเก้าอี้ประธานสภาให้ประชาธิปัตย์คุมเกมนิติบัญญัติพรรคพลังประชารัฐเชื่อดิวตั้งรัฐบาลจบลงทุกอย่างแล้วรอแค่ขั้นตอนของแต่ละพรรคเป็นการภายในก่อนประกาศอย่างเป็นทางการเชื่อไม่น่าจะพลิกอีกผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดว่าแหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐยืนยันว่าขณะนี้สามารถประสานงานกับพรรคต่างๆในการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเกินครึ่งหนึ่งของสภาได้แล้วทั้งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาและชาติพัฒนาที่ยังไม่มีความชัดเจนในก่อนหน้านี้แต่ทั้งหมดจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากพรรคพลังประชารัฐให้เกียรติทุกพรรคและรอให้ทุกพรรคดำเนินการไปตามขั้นตอนของแต่ละพรรคที่จะต้องมีการประชุมและขอมติพรรคไปตามขั้นตอนโดยมั่นใจว่าจะไม่มีการพลิกขั้วแล้วและเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีพ.ศ.2562ผู้สื่อข่าวยังได้รายงานจากพรรคพลังประชารัฐถึงความคืบหน้าการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติแม้ก่อนหน้านี้จะปรากฏชื่อนายสุชาติตันเจริญส.ส.ฉะเชิงเทราและนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็น2แคนดิเดตชิงตำแหน่งแต่ล่าสุดแกนนำพรรคยังตกลงกันไม่ได้โดยนายสุชาติพยายามหาเสียงสนับสนุนจากส.ส.ภายในพรรครวมถึงพรรคภูมิใจไทยที่พร้อมสนับสนุนแต่ติดตรงปัญหาส.ส.ภาคเหนือของพรรคไม่สนับสนุนนายสุชาติแต่หันไปหนุนนายวิรัติมากกว่าจนเกิดความเห็นแตกต่างกันภายในชัดเจนทั้งนี้ภายหลังพรรคประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วทางพรรคพลังประชารัฐอาจเสนอตำแหน่งประธานสภาให้โดยมองว่านายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เหมาะสมมีความอาวุโสในพรรคและเชื่อว่าจะสามารถควบคุมเกมภายในสภาได้
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่านอกจากนี้ส.ส.บางกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐยังกังวลว่าข้อเสนอที่จะให้นายบัญญัติเป็นประธานสภานั้นสุ่มเสี่ยงเกินไปอาจทำให้พรรคพลังประชารัฐเสียเปรียบในสภาโดยเกรงว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่เต็มที่เท่ากับคนในพรรคพลังประชารัฐเป็นเองขณะที่นายวิรัติอาจติดปัญหาภาพลักษณ์คดีทุจริตสร้างสนามฟุตบอลที่ปปช.ใกล้จะสรุปชี้มูลอาจไม่สง่างามจึงอาจให้ไปเป็นประธานวิปรัฐบาลแทนพร้อมกับให้ลูกชายของนายวิรัติเป็นรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจข่าวสดแนวหน้าและเว็บไซต์สนุก.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ